หูยก็ต้องเอาออกหรอออะไรเด่นลาไกวเพลย์สวัสดีครับมาพบกับรีวิว ID ตอนที่273ในวันนี้นะติดกันไปเลยแบบมันๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับดีของคุณคาซึฮะนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อ ID เป็นชื่อตัวละครเลยคืออวยมากๆเจ้าก้อนคาซึฮะน่ารักที่สุดนะครับ AR58 โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า ID นี้มีอะไรบ้างนะครับเปิดมาถึงเนี่ยก็เป็นตี้อายกาศแบบจัดเต็มและมีคอสตูมด้วยนะฮะนี่ฮะอายกาศถือดาบม่วงนะฮะโคคมินะฮะสมุดมังกรคาซึฮะถือดาบเขียวพี่แต้มเดี๋ยวคาซึฮะไปยึดดาบเข้ามาได้ไงเนี่ยแล้วก็เฉินเหินนะครับมีหอบประจำตัวด้วยนะครับโห ID นี้เดี๋ยวนะขอดูอาวุธก่อนไม่ธรรมดาแน่นอนว้าอาวุธสีทองประมาณหนึ่งอยู่นะฮะหอกเฉินเหอขัด2ด้วยนะครับถึงจะดูไม่แปลกเท่าเฉินเหอถือหอกหิน3ก็ตามเซลไอดีที่แล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับเขาจะอวยคาซึฮะขนาดไหนต้องรอดูเลยนะก่อนอื่นนะฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนเพลย์และฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้เช่นเคยนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมเพชรเกมชินแพคง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot หรือ Steam รวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grab Line Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมมาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยปั้นอย่างไรบ้างนะฮะอายกาศครับเวล90นะฮะมีคอสตูมแบบนี้คืออวยมากๆแน่นอนนะอันนี้แฟกสีน้ำแข็ง40โอเคคิดเลท31คิดเมท249นะครับอันนี้ที่ดีชาร์จ133เทียบกับไอดีที่แล้วเนี่ยอายกาศไอดีนี้เนี่ยคิดเมทเยอะกว่านะอันนี้ที่ดีชาร์จเยอะกว่าด้วยนะคิดเลทดอกนิดเดียวเองจริงผมก็ชอบแบบนี้มากกว่านะผมรู้สึกมันแรงกว่าแล้วก็น่าจะเล่นกว่านะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้เล่นอายการแน่ๆเลยหูขนนกนี่แบบจัดทุกโดนะฮะดอกไม้นี่ก็จัดเมนจิรีชาร์ดหูยหัวนี่ไม่มีออฟลงใดๆเลยนะยังสเตตรวมดีขนาดนี้มีถ้วยเซตด้วยไม่ธรรมดาโคโคมินะฮะก็ง่ายๆนะสมุดมังกรขัด5นะครับใส่เทนัสซิตี้ครับที่สามารถบัฟไอเทมเพื่อนได้นะก็ใส่ได้หลายเซตนะโคโคมิจะใส่เซตไอเรียกฟองสบู่ก็ได้เซตนี้ก็ได้คาซึฮะตัวอวยของเราถือดาบนี่เลยนะ Light of Folia Incision นี่ดาบพี่แต้มนั่นเองนะคิดดาเมจเพิ่ม 88% โอ้โหแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจจากอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ After Normal Attack Deal Elemental Damage เดี๋ยวนะคาซึฮะมันเคลือบท่าไม่ได้ไม่ใช่หรอวะมันก็ไม่ได้บัฟตัวนั้นนะดิก็คือไม่ได้บัฟอะไรเลยนะจากดาบนี้นะเอาจริงก็ดูไม่ค่อยคุ้มนะใช่ไหมยกเว้นคาซึฮะ C6 คาซึฮะ C6 ใช้ได้นะเพราะว่ามันต้องตีธรรมดาติดธาตุก็ต้องเคลือบธาตุได้นั่นเองนะครับอ๋อสับดาบหลอกลางก่อยนี่เองหรือว่าลองเอาดาบฟรีดอมซอนไปให้พี่แต้มใช้ดูว่าอันไหนแรงกว่าผมว่าพี่แต้มใช้ดาบประจำตัวยังไงก็น่าจะแรงกว่าป่ะเดี๋ยวผมขอดูพี่แต้มก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่แต้ม EM 800คืออะไรเยอะไปป่ะใส่พี่แต้มสาย EMเดี๋ยวเขาปั้นกันอย่างนี้เหรอพี่แต้มเขาปั้นกันแค่ว่า EM พอประมาณสัก 3-4-500 ก็พอแล้วไหมเหรอนี่ไป800เลยเวอร์จัดเดี๋ยวนะผมลองเปลี่ยนกลับก่อนนะเดี๋ยวผมงง640นะแล้วผมว่าเปลี่ยนหัวเป็นหัวคิดเลทก็น่าจะโอเคละเป็นการปั้นพี่แต้มที่แบบแปลกมากนะฮะตอนนี้เห็นแล้วงงเลยหัวคิดเลทดูดิมีไหมพอมีอยู่เนี่ยผมว่าประมาณนี้ได้นะคิดเลท60คิดได้เป็น200EM 450พอได้นะแต่ ER 120ผมไม่แน่ใจว่าน้อยไปหรือเปล่าผมไม่ค่อยชำนาญพี่แต้มเท่าไหร่แต่น่าจะแบบเข้าทรงกว่าเมื่อกี้นะที่ EM 800กว่าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ผมยังไม่ได้จัดเซตหลักให้นะนี่เป็นเซตลมตลกดีจริงก็ไม่ใช่หรอกนะน่าต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคนนกอันนี้เป็นเซตวอเตอร์อะไรเงี้ยอะโบ EM นะแล้วก็ดอกไม้ดอกนี้จะเปลี่ยนเป็นชิมินาวะมีไหมจะได้บวกแทนเปอร์เซ็นต์ไม่มีวะไม่มีเซตชิมินาวะเลยเว้ยจริงๆถ้วยเนี่ยพี่แต้มว่าใช้ถ้วยเดเมจหมากันไม่ใช่หรอใช่ปะมีไหมโอเคมีอยู่แปลว่าคืออย่างตอนนี้พี่แต้มเนี่ยยังดูไม่ลงตัวเท่าไหร่นะจริงๆถ้าอวยพี่แต้มเนี่ยก็มาฟาร์มของให้เพิ่มได้นะครับจริงๆพี่แต้มเนี่ยอดิแฟมมันแสนแล้วก็ได้ใส่แบบ2 attack 2 EM ก็ได้แล้วก็4ก็ได้ดรีมก็ได้แบบตรงไปเลยอะไรเงี้ย
แต่ถ้ามันปั้นยากไปก็ไม่เป็นไรหรือจริงใส่2ไม้ก็ได้นะ2รีบูทที่มันบวกเดเมจไม้อ่ะก็เหมือนจะพอมีนะแต่ว่ามีไม่ครบอ๋อนี่ไงมีหัวคิเลทที่มีออฟคิเลเมจอยู่อ่ะเออโอ้อันนี้แฟกเยอะเนี่ยอันนี้แฟกเยอะเลยเดี๋ยวดูให้นะคิเลทโอ้อันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าพี่แต้มคิเลเมจล้นละต้องหาคิเลทถ้าเป็นผมอาจจะนะอาจจะลองอัพอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็แค่1ใน4ก็อันตรายอยู่แต่นั่นแหละหาเซตแต่เปอร์เซ็นต์ใส่ก็ได้นะถ้าอวยพี่แต้มนะซึ่งก็น่าจะอวยแหละดูจากการมีอาวุธไม่รู้เปิดดาบให้คาเซฮาหรือเปิดดาบให้ตัวพี่แต้มเองทีนี้เรากลับที่คาเซฮานะใส่ดาบฟรีดอมซอนนี้แบบก็ดูเป็นคาเซฮาที่ปกติขึ้นกว่าเมื่อกี้นะแต่ไม่เป็นไรผมว่าเพื่อแฟชั่นนะผมเปลี่ยนกลับดีกว่าใส่ถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เฉินเหอนะครับคลามิตี้คิลเลอร์ขัด2แล้วก็แอทแทคเปอร์เซ็นต์บวกไปเป็นเฉินเหอแบบ normal เลยเนี่ยแอทแทคเยอะมากเลยเห็นป่ะเฉินเหอถือหอกประจำตัวแต่ผมว่าด้วยความที่เบต้าแทคมันเยอะเกินไปอ่ะ700กว่านะเบต้าแทคโคตรเยอะนะฮะก็เลยทำให้เวลามันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์มันได้มาเยอะขึ้นอีกจงหลีถือโฮมานะใส่เซนาซิตี้มีตัวละครหลักที่ชื่อคาซึฮานะครับแล้วมีคาซึฮา2ตัวนะคาซึฮาแบบมีนามสกุลกับไม่มีนามสกุลนะฮะดีบูดอันนี้ยังไม่ได้ปั้นอันดิแฟกเนอะแถมเป็นธาตุหินด้วยการยูถือเอมอสใส่วันเดอร์โอเคก็สายเดียวกับคลิปที่แล้วเลยใกล้เคียงกันยาเอมิโกะนะถือคากุระนะครับขัด1ด้วยแล้วเป็นเซตเอ็มเรมกับชิเมนาวางั้นเหรอ Energy Discharge 160กว่านะคิเลน60คิเลน220ก็น่าจะได้แล้วแหละ Energy Discharge เยอะขนาดนี้นาฬิกา Energy Discharge ด้วยไปเนี่ยไม่น่าใช่เพราะใส่เซตเอ็มเรมเป็นนาฬิกาเซนนะฮะสแตทออกมาโดยรวมเนี่ยคล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมาแต่ว่าการปั้นคนละแบบนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าอาวุธก็คนละชิ้นนั่นเองไดเดนนะครับถือ Engulfing แต่ว่า40นะแล้วก็เป็นคิเลน50คิเลน165 ER 240ก็ตามหลักแล้วเนี่ยไรเดนถือหอกประจำตัวเนี่ยก็จะแนะนำ ER 270นะ ER 270ถ้าอย่างเงี้ยผมก็จะหาชิ้นที่มันเปลี่ยนให้ได้อย่างเช่นเราลดของยาเอกมาเพิ่มให้ไรเดนได้ไหมอ่ะเป็น259แล้วก็ดูดีขึ้นยาเอกก็จะหายไปเหลือ146ผมว่าน่าจะพอได้นะถ้าเล่นตีไฟฟ้าได้ไหมอ่ะผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เดี๋ยวนะดูชิ้นอื่นก่อนแต่ผมว่าอันนี้พอสุดแล้วนะแล้วก็ขนนกล่ะขนนกที่ซิงชิลมีเอเนจีดีชาร์จ 16% อยู่ตัวนี้แต่ว่าที่ไรเดนใส่เนี่ยมันก็ค่าดีอยู่นะดอกไม้คิดเลท10คิดเลท21สามารถหาเอเนจีดีชาร์จเพิ่มจากตัวนี้ได้ไหมดูสิโอ้ดอกนี้น่าเล่นมากเลยดอกนี้น่าเล่นมาเลยเนี่ยอัพบวก20ให้ไรเดนได้ไหมเนี่ยดอกนี้น่าเล่นสุดแล้วอะแบบดีมากเลยอะเดี๋ยวนะดูอันอื่นก่อนอันอื่นเฉยๆอะผมชอบอันเมื่อกี้ที่สุดเลยของอายากะก็น่าสนใจแต่ไม่อยากแย่งอายากะไงหรืออันนี้ไปก่อนก็ได้นะแต่นี้ดีกว่าชัดๆเลยอ่ะดีกว่าทุกทางเลยอ่ะผมอยากลองหมวกนี้20มากเลยอ่ะมีแบบมีวัตถุดิบไหมอ่ะผมขอเล่นหน่อยนะ ขออนุญาตอัพ1อันมาเราเข้าสู่ช่วงการอัพอาร์ติแฟกต์นานๆทีจะมีชิ้นหน้าอัพในรีวิว ID นะบาง ID ก็ไม่ค่อยมีคืออย่าง ID เนี่ยลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ EM อ่ะดีหมดเลยลง Energy Recharge ยังได้เลยครับลงคิเลทคิเลเมทได้หมดเลยมาดูกันว่าลากอยครับจะทิ้งตำนานไว้ให้ดอกไม้ชิ้นนี้หรือไม่นะครับปึ๊บป๊าบกลับไป Energy Recharge เป็น 21% โอ้โหอย่างแจ่มนะฮะก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเป็นอันเมื่อกี้เลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เราคืนได้เลยเราคืนนาฬิกาให้ยาเอกไปเลยน่าจะ260กว่าแล้วนี่ไงจริงถ้าเอานาฬิกายาเอกมาก็270กว่าพอดีเลยก็จะประมาณนี้นะผมก็ทำการดัน Energy Recharge ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับคิดเลทคิดเดเมจเนี่ยก็ยังพอได้มันคือคิดเลท50บางคนอาจจะมองว่าน้อยไปแต่คิดเดเมจเขาก็เยอะนะ156เลยนะโอเคอ่ะไรเดน Energy Recharge ดีขึ้นแล้วผ่านนะฮะนาฮิดะถือ Thousand Floating Dream อ่ะอาวุธประจำตัว7ดีบูทเต็มแต่ว่า EM 600เองนะจริงอันนี้น่าจะเพิ่ม EM นิดหน่อยนาฬิกา EM อยู่แล้วถ้วยเดนโตแล้วก็หัวคิดเดเมจเนี่ยน่าใช้ถ้วย EM นะหัวเนี่ยผมว่าโอเคใช้หัวคิดเดเมจต่อไปได้น่าจะใช้ถ้วย EM มีไหมอ่ะถ้วย EM ดูสิมีให้เลือกด้วยอันนี้ Energy Recharge บวกเยอะไปอ่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะดูแล้วอันอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แย่นะได้คิดเดเมจลองอันนี้นะได้ไหม35155ก็เป็นประมาณเกือบ60อ่ะประมาณ60-150นะได้นะอย่างนี้ได้นะแต่อันนี้อาจจะดูสมดุลกว่าเนี่ย42แล้ว42อาจจะดูสมดุลกว่า
น่าจะแรงไม่ต่างกันมากแต่เนี่ย Energy Recharge ดูล้นน่ะนะฮิดะอาจจะไม่ต้องเอียดขนาดนี้แล้วก็เอาถ้วยเมื่อกี้ไปให้พี่แต้มก็ได้นะอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ได้คิลเมตรเยอะกว่าแต่พี่แต้มเนี่ยมี Energy Charge แล้วก็ใส่อันเดิมไปเถอะนะนะฮิดะเนี่ยผมว่า EM ประมาณนี้คือดีสุดละเหมาะมากแล้วก็นาฬิกาเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะ EM นะอบรองโคตรดีเลยเห็นนาฬิกาเซตไม้นาฮิดะ EM ออฟลองดีๆแล้วอิจฉาเหมือนกันนะคนนกดีมากนะครับดอกไม้ก็ดีมากคิดเลท12อ่ะแล้วก็ EM 14นะดีมากๆนะแล้วก็หัวในคิดเดเมจได้ EM 60กว่านี่ก็ถือว่าดีมากเหมือนโอเคนาฮิดะผ่านนะผ่านมากๆและเฮโซครับถือสวัสดีล้านนะเป็นเซตลม3ชิ้นเหรอจริงๆเฮโซใส่ถ้าจะอวยก็ใส่ลม2แล้วก็ทำไมหัวไปได้แถมเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยอย่าบอกนะอัพหัวเทปเปอร์เซ็นต์หลายชิ้นโอ้โหหัวเทปเปอร์เซ็นต์เต็มไปหมดเลยอะว้าวยังไงครับเนี่ยหนิงกวงก็ใส่หัวเทปเปอร์เซ็นต์อาร์ติแฟกต์เยอะนะไอดีนี้นะดูขยันฟาร์มมากเลยคือแบบบางชิ้นอาจจะดูแปลกๆแล้วก็ดูเหลือๆนะแต่หัวคิเลตแอบน้อยเว้ยเท่ากับมีแค่นี้เองหัวคิเลตอาจจะลองอัพสักชิ้นขึ้นมาอย่างชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยลองอัพได้นะเป็น2ชิเมนาวะให้เฮโซไอดีนี้เหมือนจะฟาร์มชิเมนาวะเพิ่มได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจอันนึงคือ ID เนี่ยมีเซตเอ็มเลมค่อนข้างดีนะเซตเอ็มเลมผมเห็นหลายชิ้นที่แบบดูดีเลยอะแต่ว่าเซตชิเมนาวะคือแทบไม่มีเลยแปลกมากแปลว่ากดย่อยหมดเลยเหรอเนี่ยดูดิของชิเมนาวะน้อยมากเลยอะกดย่อยหมดเลยหรือเปล่านาฬิกานี่แบบเนี่ยหาไม่ได้เลยนะชิเมนาวะเนี่ยมีแค่3ชิ้นที่ยังไม่ได้อัพด้วยแล้วเป็น EM หมดเลยคืออะไรเนี่ยดูดิแปลกอยู่นะแปลกอยู่นะอาจจะย่อยไปเลยหรือว่าดวงซวยมากแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะปกติ2เซตมันจะต้องมีชิ้นสมดุลกันนะแล้วก็เบนเน็ตถือแซปวูดเบลดก็มานะฮะมีเบนเน็ตมีดีกว่านี้ไหมแต่นี่ก็ถือว่าเบลดแท็กเยอะแล้วนะเยอะกว่าชิ้นอื่นว่าเยอะกว่าฟาโวพอสมควรเลยมีเอเนจีดีชาร์ด้วยดาบนี้โอเคเบนเน็ตใช้ดีอยู่เซียงหลิงเดอะแคทนะฮะ ER 40เยี่ยมทินารีไอดีเนี่ยถ้าจะผ่านอบิสห้องบนง่ายๆเนี่ยน่าต้องใช้ตีเซียงหลิงเลยแหละเพราะว่าไม่มีตัวดาเมจไฟตัวอื่นแต่เซียงหลิงถือว่าปั้นมาดีพอสมควรนะEM อาจจะเพิ่มได้อีกเป็นนาฬิกาที่รีชาร์จแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เน้นอยู่แล้วโอ้น่าจะเปลี่ยนถ้วยฮะถ้วยดาเมจไฟมีไหมเอ่ยมีนี่ทำไมไปให้ทำไมอยู่ที่ฟิชเชอร์วะทำไมถ้วยดาเมจไฟอยู่ที่ฟิชเชอร์โอ้ my god เปลี่ยนมาเอามายึดมาโอเคเดี๋ยวผมปรับเสียงหลิงให้เพิ่มหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะทีนี้เรามีถ้วยตรงเซตมาเท่ากับว่าเราเปลี่ยนได้1ชิ้นเปลี่ยนออกได้1ชิ้นอ่ะหัวเล่นน่ะดีแล้วนะดอกไม้อ่ะมีดอกไม้ดีกว่านี้เปลี่ยนไหมแย่งพี่แต้มมาหรือแย่งยาเอกมาพี่แต้มเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นในอบิสนะว่าแย่งพี่มาดีกว่าแต่ว่าก็เป็นดอกตรงเซตอยู่ดีแฟกดีเกินนาฬิกา Energy Recharge มีชิ้นอื่นไหมไหนดูสิเฮ้ยมีชิ้นนี้ว่ะหูชิ้นนี้โคตรดีเลยอ่ะพุ่งมาน่าจะดีขึ้นแล้วนี่แรงขึ้นแน่นอนนะER นี่มันหายไปนิดนึงว่ะหายไปไหนนิดนึงว่ะผมเปลี่ยนชิ้นนี้เป็นออฟรอง ER ออกไปเนี่ยเป็น220แต่เล่นกับเบเน็ตก็น่าจะได้อยู่มั้ง228แต่ว่าคิดเลทคิดเลทนี่เพิ่มมาประมาณเลยนะแล้วใช้เดอะแคทด้วยเนี่ยคิดเลท70กว่าเลยอ่ะดีไม่ดีเยอะไปเนี่ยผมชอบนาฬิกานี้มากเลยเดี๋ยวนะอันนี้โอเคดอกไม้โอเคเหลือขนนกนี่แหละแต่ขนนกคือแบบออฟรองมันก็ดีหมดเลยก็ไม่อยากจะเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละพี่ติ๊กนะพี่ติ๊กถือซิมูลาค่ามีซิงชิลฟาวูขัด5 ER 270ซิงชิล ER 270เยอะไปปะเนี่ยโอ้โหควรเอาเซตเอ็มเดิมใส่ไม่ครบด้วยเอาดอกไม้จากพี่แต้มไปขอมอบให้เป็น4เอ็มเดิม ER ล้นบีกเปลี่ยนนาฬิกาได้เลยเนี่ยเป็นแท็กเปอร์เซ็นต์ได้เลยถ้าอย่างเงี้ยมีไหมอยู่ที่ยาเอกอะไรเด่นไม่มีนาฬิกาเปลี่ยนด้วยวะเป็นซิงชิลที่ ER เยอะที่สุดแล้วมั้งที่เคยเห็นมาซิงคิว ER 280เวอร์จัดโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเราไปลองเล่นกันดีกว่าไปโอเคผมว่าสำหรับตี้ล่างนะเราเล่นตี้นาฮิดะดีกว่านะเพื่อความง่ายนะฮะจะได้แบบล็อกมอนนานๆและยาเอกนะฮะยาเอกที่มีอาวุธประจำตัวนะนาฮิดะยาเอกแล้วก็เอาไรเด่นไปลองปาดๆเล่นดูแล้วก็ด้านบนเนี่ยเอาอะไรดีวะเดี๋ยวนะถ้าผมไม่เอาตัวฮิวมาเลยมันจะท้าทายไปปะผมว่าไม่ได้ว่ะมันท้าทายเกินไปเอาตัวฮิลได้ไปสักตัวหนึ่งตัวฮิลได้ดีนี้มีอะไรเอาจงหลีไปเลยแล้วกันแล้วก็ด้านบนนะเอาเป็นอายกะไหมต้องลองไหมอายกะดีเนี่ยอายกะเฉินเหอคาซึฮะแล้วก็โคโคมิโอ้โหอันนี้คือตี้แบบเอาจิ๊บมาข้างบนเนี่ย
เดี๋ยวสลับอายกะเฉินเหินไปข้างล่างไปลืมไปว่ามันเจอหนอนแต่เจอหนอนอายกะก็ไม่ค่อยชอบนะผมเล่นอายกะเจอหนอนเนี่ยถ้าไม่ใช่ C6 นี่ไม่ผ่านดาวเต็มเลยแต่มีคนบอกว่าให้กดเบิร์ดบ่อยๆนะเดี๋ยวผมจะลองปรับดูแล้วกันถือว่าได้พัฒนาตัวเองส่วนด้านบนก็เอานาฮิดะไปเล่นอ่ะโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะพอได้ตอนแรกว่าจะเล่นเซียงหลิงข้างบนแล้วลองเซียงหลิงไหมลองนาฮิดะเซียงหลิงไหมยายเอ๋ไม่ต้องเล่นหรอกนี่ๆอย่างนี้ดีกว่าเซียงหลิงเป็นเน็ตนาฮิดะดีกว่าเนี่ยนี่เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวแต่มันก็ไม่ติดระเหยนี่จะเล่นทำไมอะถ้างั้นนะเล่นทำไมเนี่ยมันจะแรงไหมเนี่ยจริงมันต้องซิงชิวป่าวะเซียงหลิงเบนเน็ตซิงชิวคาซึฮะแบบนี้ได้ไหมหรือเราก็ไม่ต้องเอาจงหลีไปก็ได้นี่นะเอาแบบเนชั่นอลไปเลยไปอ่ะเดี๋ยวนะเนชั่นอลไปเลยไปได้ปะไม่ได้เล่นนานผมไม่ได้เล่นเนชั่นอลเลยได้หลายไอดีละเอาหน่อยดีกว่าผมชอบไปเขาเรียกตี้โปรดนะฮะตี้โปรดเราเองนะฮะเนชั่นอลไรเดนป๊าบ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 ซิงชิวกู ER 280นะเว้ยนี่ไรเด้น40ก็เอาไรเด้น40ก็จะเอานี่ไงเรียบร้อยหมดเวฟแรกนี่ ER มาเต็มไม่ต้องห่วงนี่เสียงหลิงก็เต็มนี่โอ้โหนี่แป๊บเดียวเลือดหมดนี่โอ้โหไรเด้นโดนกระแทกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะนี่เบนเน็ตฟาดมันเบนเน็ตโชว์แบกหน่อยนี่เสียงหลิงไม่ต้องแล้วเสียงหลิงเก็บพลังงานไว้นี่เอาเบนเน็ตฟาดพอนี่เอากูบ้าไปด้วยทิ้งชิวเตะน้ำและเบนเน็ตฟาดไรเด้นฟาดเบนเน็ตฟาดกูบ้าเป่ามันจะตายแล้วครับขออีกทีเบนเน็ตฟาดกูบ้ามาดิกูบ้าปิดเดเมจปิดมันเยี่ยมมากเดินออกมาให้หมีพ่นอีกฝั่งนึงนะฮะนี่อันนี้เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วตีนี้นี่ขึ้นลงแปะป้ายนี่เบอร์เลยแล้วกันอย่างนี้ป๊าบนี่โอ้โหตายแน่นอนไม่ต้องห่วงโดนคอมโบเดียวแตกแน่นอนอ่ะทีนี้เจออภิน้ำสองตัวเข้ามารวมกันสิเพื่อนยากนี่เบิร์ดไปเลยเอ้ย energy recharge ดีเห็นไหมโอ้โหกดทันเสมอไร้ความกังวลเหลือเวลา40วิอายกะเล่นในแมงกะพรุนไปเล่นในแมงกะพรุนแบบชิวๆนี่ฉันเหอแปะน้ำแข็งหน่อยไอ้ทำไมมันตีเราได้วะเนี่ยฮะอายกะตายขึ้นมานี่เอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยจังหวะนี้เหลือ20วิทันไหมเนี่ยเอ้ยโ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 อ้ยเดี๋ยวดิเอ้ยโ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 อ้ยอายกะจะตายแล้วเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็แบบไม่แข็งเลยทั้งตัวอะไรวะเกือบตายอายกะกูเกือบไม่ผ่านผ่านไปเนี่ยเอ้ยโอ้ขอโทษผมเล่นได้น่าเกลียดมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สายสปีดรันเนอะเป้าหมายเราอยู่ที่3นาทีเท่านั้นไม่เคยตั้งเป้าหมายเยอะกว่านั้นน่าเกลียดมากเลยเมื่อกี้เป็นการเล่นที่น่าเกลียดมากเอาเลยลุยจัดเต็มอยู่แล้วตีนี้ลุยเรียบร้อยแทบหมดหลอดเบนเน็ตหลบไอ้ย่าเอาโดนแหมรู้ว่าจะหลบแบบโปรซะหน่อยหลบโอ้โหโดนเต็มเมื่อไหร่มันจะถอยหลังนะผมรอมันถอยหลังอยู่นะเอาถอยหลังแล้ว
จะได้จัดเต็มแบบนี้ล่ะนี่ถอยหลังเมื่อไหร่ก็จัดเต็มเมื่อนั้นแหละไรเด้นครับฟาดนี่นี่ชาร์จเยอะหน่อยนี่เอาไปไหนละทำไมมันเปลี่ยนที่เร็วจังวะรอบนี้โอ้ยหูไรเด้นเกือบหน้าเทาหูไรเด้นเกือบหน้าเทาจริงนี่เบนเนตหลบได้เอาไรเด้นมาฮิวหน่อยฮิวหน่อยครับแสนสี่ไปดิใครบอกไรเด้น40ไม่แรงนี่ไงเราปั๊ม ER มาให้แล้วมาปึ๊บ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 ปั๊บขึ้นลงเรียบร้อย1เวฟอันนี้เวฟ1ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาซึฮะปันป้ายน้ำป้ายน้ำแข็งพุ่ง1ทีและเบิร์ดไปเลยวู้ขอแรงๆขอแรงๆเอ้ยแรงได้ใจมากอายกะฉันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหฟินสุดคอมโบอายกะเนี่ยเป็นหนึ่งในคอมโบที่ฟินที่สุดในเกมเลยนะแล้วต้องชุดนี้ด้วยนะต้องแบบเฉินเหอโมนาเนี่ยเว้ยพูดผิดเฉินเหอกับไอ้คาซึฮะเนี่ยฟินมากมาขอปั๊มพลังงานหน่อยนี่นี่ซิงชิวซิงชิวขั้นเทพเมื่อกี้เราปาดปิดไปพลังงานก็เลยไม่ค่อยมานี่ฟันได้แล้วป้าป้าเรียบร้อยแตกหนึ่งฟันต่อเลยนะฮะลบ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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเปิดไปเลยเสียงหลิงไรเด้นโอ้โหเกือบตายกดปาดทันเฮ้ยตา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 ยไรเด้นจะตายแล้วโอ้ยโอ้โหก็ต้องเอาออกหรอไรเด้นไม่ฆ่าไรเด้นกูโดนเสียงหลิงปั่นตายไปซะไม่ไรเด้นตายหูน่าเกียดจัดน่าเกียดจัดจัดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยผมมีปัญหานี่อีกแล้วรู้สึกตามันไม่ค่อยทันเนี่ยนี่จัดไปเดี๋ยวเราจะไม่งกเบิร์ดนะเดี๋ยวมันโผล่มาเราจะซัดเบิร์ดใส่มาเลยนี่ซัดเบิร์ดเลย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 นี่ซัดเบิร์ดเลยเอ้ยซัดไปแต่มันแบบมันเข้าไม่เต็มอ่ะดิมันเข้าแค่ครึ่งเดียวเองมั้งเมื่อกี้โอ้น่าจะรอจังหวะนี้เนาะใช่ไหมเอาแย่เลยอย่างนี้อย่างนี้ตอนมันล้มก็ไม่มีเบิร์ดกดไม่นะไม่มีอะไรกดเลยได้แค่ชาร์จตีธรรมดาจ้าแหมน่าจะเมื่อกี้น่าจะเก็บไว้มาอย่างน้อยได้บัฟอยู่เอาใหม่อย่างเงี้ยกดเบิร์ดได้ไหมจังหวะเนี้ยไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่เป็นไรชาร์จตีไปหูแรงอยู่นะเมื่อกี้ชาร์จตี 60,000 เฮ้ยอย่างงี้น่าจะได้อย่างงี้น่าจะได้ปั๊บค่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยๆๆจังหวะแบบเนี้ยงัดๆไปแต่ผมว่าผมก็เล่นไม่ทันอีกแล้ววะผมว่าผมเล่นไม่ทันอีกแล้วเนี่ยป๊าบเข้าไปนี่ทันไหมคิดว่าทันไหมทันไหมไม่ทันแล้วอย่างนี้ไม่แน่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 โอ้ยแน่แล้วโอ้โหไม่ทันอีกแล้วโอ้โหแต่ทำดีอยู่นะทำดีอยู่ถ้าจังหวะแรกอ่ะดีกว่านี้นิดนึงอ่ะน่าจะได้ละเดี๋ยวขอเล่นอบินิปอีกสักเดือนนึงนะเผื่อจะเก่งขึ้นนะ โอ้โหนิดเดียวตลอดเลยอีนอนเนี่ยก็เป็นไอดีที่โหดๆอีกไอดีนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเจ้าของไอดีมีแพลนจะเปิดคาซิโน C2เนี่ย
ก็จัดเต็มไปเลยนะเพราะตอนนี้ C1 เนี่ยก็โหดระดับนึงแหละแต่คาเซียC2 เนี่ยคือเป็นกลุ่มดาวที่คุ้มมากๆนะได้ EM เพิ่มมา200นะบัฟเพื่อนก็ดีนะเล่นตี EM ก็ได้เล่นตีนี้เนี่ยก็โหดนะครับทีนี้ก่อนจะปิดคลิปเนี่ยก็มีบอกว่าอยากให้ไปดูการน้ำชาด้วยนะก็จัดให้นะไปดูการน้ำชาแป๊บนึงกันดีกว่านะว้าวโอ้แหมเข้ามามีซุ้มนะฮะแล้วก็เป็นบ้านแบบทรงญี่ปุ่นสุดๆโอ้โหตกแต่งสีน้ำเงินด้วยผมชอบดอกไม้สีน้ำเงินนี้มากเลยไหนมีปลาด้วยเหรอมีปลาป่ะหรือยังไม่มียังไม่มีปลานี่ผมปล่อยให้ไหมปล่อยปลาให้ไหมผมปล่อยปลาให้เจ้าของไอดีบอกไม่ให้มึงมาปล่อยปลาไม่เป็นไรนี่ผมปล่อยปลาให้นะเอ้ยสวยอยู่ตรงนี้มีต้นไม้หนึ่งต้นไอยาเนี่ยมันก็สวยนะเนี่ยโอ้โหมีเดี๋ยวนะแล้วทำไมมีน้ำพุมาตั้งในน้ำพุอีกทีนึงน้ำพุเซปชั่นน้ำพุอินน้ำพุมันอย่างนี้ก็ได้เหรออันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเขาตั้งเองวะเนี่ยน้ำพุในน้ำพุนะฮะเอ๋รู้สึกถึงความแช่ออนเซนเดี๋ยวนะเราเข้าไปข้างในทางไหนเนี่ยมันค่อนข้างโอเคอะดูนอกบ้านแล้วไปดูในบ้านด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยเข้ามาเจอพี่แต๋มทักทายกับตู้ปลาเคาะตู้นิดนึงโอ้สัมผัสได้ถึงความใส่ใจในการสร้างบ้านนะมีเหยาๆยืนอยู่ห้องนี้ก็ตกแต่งขึ้นข้างบนดูสิไอ้ยะมีรับแขกด้วยนะมีแต่สาวๆนะที่นี่นะประตูเลื่อนปึ๊บโอ้นี่ห้องนอนปะเอ้ยนี่เตียงบ้างนี่ไม่ใช่โต๊ะกินข้าวเดี๋ยวนั่งผิดทางแล้วนั่งนี้จะกินข้าวยังไงล่ะครับเก้าอี้ติดโต๊ะแบบนี้เอ๊ะหรือมันเป็นเตียงวะแล้วนี่เป็นทางขึ้นเตียงทางนู้นมีอะไรไหมตรงนี้กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ under construction นะตรงนี้โซนนี้ยังถูกปิดไว้อยู่เป็นพื้นเปล่าโอเคเดี๋ยวขอดูแผนที่หน่อยนะมีตรงไหนอีกไหมยังไม่ได้ดูโอ้ยฟาดูซันไปยืนแอบอยู่นี่โอเคแต่จริงบ้านเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะใช่ไหมพื้นที่ในบ้านของเกมเนี้ยการน้ำชามันก็จะแอบแบบเล็กๆนิดนึงเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วนะแปะออกโอเคเรามายืนปิดคลิปในบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำพุแล้วกันนะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะฮะแล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายจริงๆนะจ่องไอดีถามว่าเปิดตัวไหนเพิ่มดีนะผมไอดีนี้เนี่ยค่อนข้างครบมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าให้พูดเนี่ยก็อาจจะเป็นเย่หลันนะเพราะอะไรเพราะผมเห็นมีธนูด้วยนะครับมันมีธนูอาคออยู่เนี่ยถ้าเปิดเย่หลันมาถือเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยผมเนี่ยไงมีธนูนี้อยู่นะเพราะฉันก็แนะนำเป็นเย่หลันแล้วกันน่าจะเอามาเล่นกับหลายๆตัวได้หรืออีกประเภทนึงที่เปิดได้คือพวกตัวดาเมจไฟนะตัวดาเมจไฟเปิดได้พวกตระกูลฮูเต๋าเพราะมีโฮม่าด้วยแล้วก็โยมิยะก็เปิดได้เพราะมีเทอร์นิ่งเพาส์เดี๋ยวนะทำไมอาวุธแปลกๆไม่มีเจ้าของเยอะจังแต่นั่นแหละนะครับคือเปิดโยมิยะเย่หลันเล่นคู่กันได้เลยนะไอดีนี้นะก็ฝากเอาไว้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไอดีนี้จัดเต็มมากบ๊ายบายวู้